ตะอ้วนกับตะเกินนี้เจอแต่นรกนะครับของเจ้านี้นี่จะรู้สึกว่าจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ง่ายๆแล้วนะครับลาลุยจริงๆนะครับนี่ตีป่านะครับตีต้นไม้ด้วยเอ้ยถอยเลยโอ้ป่าหักหมดแล้วก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับตะวันโซโลเดียวนะครับปลูกป่านะครับผมเดิมตรงนี้น้ำท่วมทุกปีนะครับผมแต่ว่าปีนี้มันแรงเนาะไม่ค่อยมีน้ำนะครับก็เลยน่าจะไถแล้วก็จะทำอะไรต่อเนาะนี่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่านะครับสายโหดสายลุยนะครับเดี๋ยวจะถามตะอ้วนดูก่อนว่าจะปลูกอะไรนะครับผมนี่มาแล้ว วันนี้ลูกน้องไม่มานะครับผมลุยเองนะครับตะแก่ลุยเอง จะปลูกอะไรหวานข้าวเหรอฮะจะหวานข้าวเหรอไอ้บัวให้บัวมันขึ้นอ๋อเป็นพื้นบัวอยู่เนี่ยอ๋อเจ้าบัวเหมือนเดิมมันจะมีน้ำมาเหรอมันจะมีน้ำแช่เหรอเดี๋ยวมาก่อนอ๋อเดี๋ยวก็ท่วมอีกป่าบัวนะครับผมก็ตามนั้นว่าปกติตรงนี้เป็นป่าบัวนะครับได้ครับเพราะว่ามันท่วมอยู่แล้วนะครับตรงนี้โอ้ผ่านนี่นะครับเราเจอม้าบินแล้วแบบนี้จะเอาอยู่นะครับม้าบินของพี่แท็กเตอร์โอมนะครับตามผลงานของพี่เขาอยู่นะครับผมก็เป็น FC ของพี่โอมด้วยนะครับมักรถไถเนาะผมก็มักนะครับรถไถเจอรถไถตรงไหนนี่ไม่ได้นะครับเป็นต้องถ่ายนะครับโอ้ยลกเกินนี่ชีวิตตะอ้วนกับตะเกินนี่เจอแต่นรกนะครับของเจ้านี้นี่จะรู้สึกว่าจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ง่ายๆแล้วนะครับลาไปทางไหนก็เจอแต่นรกหลังจากก่อนนรกของตัวเองก่อนนรกนะครับเป็นไปซะแบบนั้นนะก็มีอีกนาอีกแปลงหนึ่งนะเดี๋ยวเขายังไม่ได้ปั่นนะครับทั้งลมทั้งลูกนะครับอันนั้นเดี๋ยวรับรองว่ามันแน่นะครับเพราะว่าเห็นว่าประมาณ2-3 ไร่นะครับประมาณ3ไร่แต่ว่าทำทั้งวันนะครับอย่างน้อยก็มีครึ่งวันนะครับผมเพราะว่าเคยปั่นไปแล้วนะครับทุกครั้งแต่ว่าคราวนี้แกต่อตะอ้วนก็ไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าปล่อยทิ้งไปเลยนะเพราะว่าถึงทำก็รถเกี่ยวก็เก็บไม่หมดนะครับเหมือนผมเคยเอาคลิปรถเกี่ยวของน้องนัทนะไทยเสียงนับเคยเกี่ยวอยู่นะแต่ก็เก็บไม่หมดนะก็เหลืออีกนิดนึงเสียดายนะครับแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับฝีมือของน้องนัทด้วยนะครับที่ยอมลุยโดมนะครับเก็บเกี่ยวเอาจนหมดเลยนะโอ้ยโดดอันนี้เหมือนวิ่งแค่รถเปล่าๆแล้วเนี่ยดีนะที่ไม่ล้มนะครับแค่รกเฉยๆนะครับถ้าล้มแล้วเป็นเรื่องแน่มองไม่เห็นรถเลยเห็นแต่ป่าเดี๋ยวไปฝั่งนู้นดีกว่า
ใช้เป็นคูโบต้า L50 นะครับยังไม่เป็นรุ่นใหม่นะตอนนี้ยังไม่ ST นะครับเป็นรุ่นก่อน ST เนาะใช้ผ่านควนนะครับขนาด6ใบนะครับขนาด24นิ้วนะผมก็มีโรดก็มีปิงไม่น่อดิเสียวนะครับเสียวปิงดินไม่เหนียวนะครับเป็นดินร่วนซุยนะครับแต่ก็ฐานก็แทบจะไม่ได้ยกเลยนะครับนี่นี่นะโอ้ตะอ้วนนี่ลักไก่แล้วนี่ไม่ยกหางเลยอ่ะนี่ยังไงเนาะนี่โอ้ยไม่ใช่ไม่ยกหางสิยกแต่หางนะครับนี่เอารถวิ่งเหยียบเอาป่าเฉยๆนั่นเองแทบจะไม่ได้ไถนะครับพื้นหญ้าก็ยังเต็มนะครับเนี่ยป่าผักบุ้งนะครับไหนล่ะโรนเห็นแต่หลังคาแต่ยินแต่เสียงนะผมก็บ้านอยู่แถวนี้ครับอยู่ข้างหลังบ้านเลยแต่ยินแต่เสียงเสียงใครเนาะมาทำอะไรไม่ว่าจะเสียงรถมาคือที่ไหนได้เป็นตะอ้วนนี่เองนะครับมาไถหน้าอยู่หลังบ้านนะครับเกินมาปั่นนะครับตะเกินมาแล้วนึกว่าแต่จะให้ลูกพี่ไถคนเดียวนะตัวเองแอบไปใส่โรตารี่นี่เองนะครับผมมาเลยเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นผมไหมเนี่ยนึกว่าจะไม่มานึกว่าจะไม่มา ได้สายโหดสายรุยนะครับทีมงานนี้เจอแต่นรกฉากนี้คงไม่ได้ขึ้นสวรรค์แน่ๆนะครับเอ้าลูกน้องมาแบบนี้ก็หายห่วงแล้วนะครับสำหรับตะอ้วนว่าตาตัวเองติดก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามีคนช่วยดึงนะครับแต่ว่าดินแบบนี้ก็ติดยากนะครับเพราะว่ามันมีน้ำเนาะมันมีน้ำเลี้ยงตลอดนะครับถ้าไถแบบหมาดๆเนี่ยเอาเรื่องนะไอแบบปั้นโคกอะเนาะถ้าปั้นโคกมานี่รถอะไรมาก็ยอมนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กล้อยางล้ออะไรเนี่ยโดนหมดนะผมตาดินก็ไปยัดล้อแล้วก็สูญเปล่าเลยนะหน่อยตะอ้วนนะยกตลอดเลยแล้วเดี๋ยวจะลำบากคนปั่นเด้ตอนนี้เนี่ยลุยถ้าเจอท่อช่างมวลนี้ผมว่ามีหวังหูดับแน่นะครับของตะอ้วนด้วยเออทำไมไม่ทำท่อเนาะ
ลังยาวเอาเลยเนี่ยไม่ต้องไถก็ได้แล้วนี่เนี่ยแค่วิ่งก็ป่าราบแล้วนะครับไถทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็ปั่นอยู่แค่วิ่งเอาก็พอแล้วไอ้ดัน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 จะร้อยสุดท้ายนะครับผมแล้วจะมาช่วยลุงน้องปั่นไม่น้อเนี่ยไม่น่าจะช่วยนะเพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนโรตารี่เนาะต้องวิ่งไปใส่อีกกว่าจะใส่เสร็จกลับมาก็มาเกินก็ปั่นเสร็จพอดีแล้วครับเอ้ายังเหลืออีกนี่ว่าจะหมดแล้วเอ้าสุดท้ายท้ายสุดท้ายจริงๆนะครับนี่เรียบร้อยโรงเรียนจีนไปเลยขึ้นกลับบ้านยังไม่ขึ้นอีกสั่งงานลูกน้องนะครับลูกน้องไว้นะครับสำหรับตาอ้วนบอกว่าตรงนี้มีรอยแมคโครนะครับต้องถอยหลังจิ้มเอานะครับแล้วก็มีรอยติดกันไว้เอาเลยลุ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 ยก็มีต้นสะเดานะครับล้มอยู่โอ้ตะอ้วนนิดไม่น่าบอกเลยตรงไหนมีหลุมจะวางยาตะเกินสักหน่อยนะจะดูช็อตเด็ดสักหน่อยนะครับแต่บอกกันแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมถ้าไปบอกนี่อาจจะโดนวางยาก็ได้นะครับจริงนะครับนี่ตีป่านะครับตีต้นไม้ด้วยเอ้ยถอยเลยโอ้ป่าหักหมดแล้วจะสังเกตว่าหญ้าไปพันโรตารี่นะครับเอ้ยเอ้าโอ้มันนะครับปัดนาธรรมดานี่ไม่มันนะครับถ้ามาเจอช็อตเด็ดๆลกๆนี่กับคนภาคคีโมสักหน่อยนี่รับรองว่ามันชัวร์นะผมก็น่าจะเรียบร้อยดีนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วเพราะว่าตาอ้วนก็มาบอกจุดตำแหน่งลมแล้วเนาะโอเคนะเพื่อนๆก็เดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะขอจบไปเพียงตรงนี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับแต่ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ